ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์สร้างความสะดวกสบายรวดเร็วปลอดภัยกำหนดเวลาในการเดินทางได้ลดการใช้พลังงานของชาติและแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืนจากแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้วเมื่อปี2547คณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและระบบขนส่งมวลชนซึ่งมีคณะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงได้มีมติเมื่อวันที่12มีนาคม2551ให้เร่งดำเนินโครงการในเส้นทางที่มีความพร้อมรวมถึงโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานครช่วงหมอชิดสะพานใหม่หรือโครงการระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มช่วงหมอชิดโพลโยธินสะพานใหม่โดยให้ศึกษาออกแบบรายละเอียดส่วนต่อขยายเพิ่มเติมไปถึงลำลูกกาคลอง4ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมติดังกล่าวเมื่อวันที่18มีนาคม2551สำหรับโครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานครช่วงหมอชิดสะพานใหม่นั้นเป็นโครงการที่มีความพร้อมในการก่อสร้างเนื่องจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินงานออกแบบรายละเอียดโครงการและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2550โดยกำหนดแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2551แนวเส้นทางของโครงการเริ่มต้นที่จุดสิ้นสุดของเส้นทางรถไฟฟ้า BTS บริเวณหมอชิดวิ่งไปตามแนวถนนโพลโยธินข้ามทางยกระดับดอนเมืองโทเวบริเวณ5แยกลาดพร้าวสู่แยกรัชโยธินแยกเสนาแยกเกษตรกรมป่าไม้กรมทหารราบที่11วัดพระศรีมหาธาตุวงเวียนหลัก4ตลาดยิ่งเจริญและไปสิ้นสุดเส้นทางบริเวณสะพานข้ามคลองบางเขนรวมระยะทางประมาณ 11.4 กิโลเมตร12สถานีรวมทั้งยังออกแบบอาคารจอดและจรซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขนโดยมีทางเข้าออกทั้งทางด้านถนนรามอินทราและโพลโยธินและศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานดอนเมืองในซอยโพลโยธิน50พร้อมจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการเชื่อมต่อการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจุดเด่นของโครงการคือรูปแบบของสถานีที่มีความเหมาะสมกับที่ตั้งโครงการซึ่งมีพื้นที่จำกัดเนื่องจากพื้นที่สองฝั่งถนนส่วนใหญ่เป็นย่านธุรกิจเต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาตั้งอยู่เป็นจำนวนมากโดยออกแบบให้เป็นสถานีที่มีความโปร่งบางด้วยการใช้ความยาวของช่วงเสาเพียง15เมตรทำให้สามารถลดขนาดโครงสร้างของเสาและองค์ประกอบแต่ละส่วนให้เล็กและบางลงขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดให้ระยะห่างจากผิวถนนและระหว่างชั้นมีความสูงโปร่งได้มากขึ้นกว่าสถานี BTS ในปัจจุบันจึงช่วยในการระบายอากาศและเพิ่มแสงสว่างให้กับอาคารโดยรอบสถานีรวมทั้งออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงามทันสมัยสามารถก่อสร้างได้รวดเร็วและราคาถูกกว่าสถานีแบบเดิมโดยออกแบบชั้นจำหน่ายตั๋วขนาดลดลงจากเดิม15เมตรแต่ชั้นชานชลายังสามารถรองรับรถ6ตู้ต่อขบวนได้จากปลายทางโครงการผู้โดยสารจากย่านรังสิตโพลโยธินและลำลูกกาสามารถมาใช้บริการรถไฟฟ้าโดยเดินทางขึ้นระบบขนส่งสาธารณะซึ่งเป็นระบบต่อเชื่อมหรือระบบฟีดเดอร์ที่ให้บริการรับส่งประชาชนโดยรอบมาขึ้นที่สถานีสะพานใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยโพลโยธิน52และตลาดยิ่งเจริญหลังจากนั้นรถไฟฟ้าจะวิ่งเข้าเมืองสู่สถานีสายหยุดบริเวณซอยโพลโยธิน48สถานีต่อไปคือสถานีอนุสาวรีย์หลัก4ซึ่งตั้งอยู่บริเวณซอยโพลโยธิน59จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงออกไปทางด้านซ้ายอ้อมวงเวียนหลัก4เพื่อลดผลกระทบต่ออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญและวัดพระศรีมหาธาตุสู่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขนแล้วจึงมุ่งสู่สถานีกรมทหารราบที่11บริเวณหน้ากรมและซอยโพลโยธิน53ในฝั่งตรงข้ามสถานีต่อไปคือสถานีบางบัวซึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมถัดจากนั้นคือสถานีกรมป่าไม้ตั้งอยู่หน้าศูนย์บริการสาธารณสุข24ใกล้กรมป่าไม้เมื่อถึงบริเวณหน้ากรมส่งเสริมการเกษตรจะเป็นสถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลังจากนั้นทางรถไฟฟ้าจะใช้โครงสร้างร่วมกับสะพานลอยข้ามแยกใหม่ที่ปรับลดความยาวของสะพานลงเพื่อให้สถานีถัดไปคือสถานีเสนานิคมอยู่ใกล้บริเวณชุมชนมากที่สุดสถานีต่อไปคือสถานีรัชโยธินตั้งอยู่บริเวณซอยพหลโยธิน30ใกล้แยกรัชโยธินซึ่งจะปรับปรุงทางแยกโดยก่อสร้างสะพานลอยข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธินและมีอุโมงค์ทดแทนในแนวถนนรัชดาภิเษกในช่วงนี้ทางรถไฟฟ้าจะใช้โครงสร้างร่วมกับสะพานข้ามแยกเช่นเดียวกับแยกเกษตรเพื่อใช้พื้นที่เกาะกลางให้น้อยที่สุดถัดไปคือสถานีพหลโยธิน24ซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนสตรีวรนาถโดยมีสถานี5แยกลาดพร้าวบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเป็นสถานีสุดท้ายของโครงการซึ่งผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีพหลโยธินได้รวมทั้งได้จัดให้มีจุดเชื่อมต่อการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนไปสู่ระบบขนส่งมวลชนอื่นด้วยหลังจากนั้นแนวเส้นทางจะไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างของโครงการในปัจจุบันที่สถานีหมอชิตเพื่อเดินทางต่อเนื่องไปยังใจกลางเมืองอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีจตุจักรไปยังสถานีกลางบางซื่อซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการเดินทางของระบบขนส่งทางรางในอนาคตเพื่อเดินทางต่อด้วยรถไฟไปสู่ชานเมืองโดยรอบได้โครงการระบบขนส่งกรุงเทพมหานครช่วงหมอชิตสะพานใหม่จะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างและการเดินรถประมาณ 30,000 ล้านบาทโดยเมื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจพบว่าโครงการให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสังคมโดยส่วนรวมคุ้มค่ากับต้นทุนของทรัพยากรที่ได้นำมาใช้ยิ่งกว่านั้นโครงการนี้ยังจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดินโดยรอบโครงการตลอดแนวสายทางโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงสถานีทั้ง12แห่งเกิดผลต่อเนื่องในการผลิตและการจ้างงานในสาขาต่างๆรวมถึงระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการเข้าถึงบริการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกและทั่วถึงโดยระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับเส้นทางที่ในอนาคตจะต่อขยายไปถึงลำลูกกาคลอง4จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนจากเขตปริมณฑลเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและเกิดการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายรถไฟฟ้าอย่างเต็มที่และจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า9เส้นทางและระบบรถไฟชานเมืองซึ่งจะเชื่อมโยงถึงกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดการใช้พลังงานและนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนเพื่อให้การพัฒนารางพัฒนารถไฟฟ้าหมอชิตสะพานใหม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในที่สุด